ลังจากพักยกจากที่ตุลาน้อยปวดไปเมื่อตอนบ่ายแล้วเย็นนี้พี่จันและพี่มืนก็พาตุลาน้อยเดินออกกำลังกายไปไปกับเขาไม่ต้องไปตุลาตัวใหญ่หนูไปไปมานี่มานี่เก็บหินไปข้างบ้านไปลูกไปทั้งวิ่งทั้งเล่นสไลเดอร์แต่เอ๊ะพาตุลาน้อยออกกำลังกายแต่ทำไมพวกพี่ๆถึงกับหอบเลยล่ะครับโอ้ตรงนี้ล่มแล้วลูกตรงนี้ล่มละล่มแล้วมาให้มือนั้นตูดใช่ไหมต้องมือนั้นตูดไหนๆก็ปล่อยเก้งต้นใหญ่มากพี่สอนเรียกแล้วไปดูที่นั่นเห็นไหมพี่สอนเรียกแล้วไปทางเดิมกำลังเดินกลับกลับริ้วเลยลอกร้องกว้างนะตุลาตุลาเบียดพี่มือลงไปข้างข้างทางกับข้าวเองถูกป่ะน่ะเพื่อกับข้าวเองถูกป่ะโอ้โอ้ตรงนี้ชันที่มือดันไม่ไหวแล้วลูกร้อยนะ
ูราสู้สู้สูราสู้สู้แข็งแรงแข็งแกร่งสู้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 โอ้โหเก่งเก่งเก่งโอ้เก่งมากเลยโอ้เอาเอาเอาขึ้นลงขึ้นลงสักสิบรอบเลยมาดูแลสู้สู้เก่งอ่ะมามาแก้งพี่หมื่นให้พี่หมื่นดันตูดอ่ะลงใหม่หันกลับหันกลับไปลื้อใส่เขาเด็กๆเราบอกเด็กๆโอ้ยยังคล่องโอ้ย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 อุ้ยเก่งอ่ะทีเดียวขึ้นเลยอ่ะโอ้แล้วที่แล้วมาล่ะตุลาการละครเหรอที่แล้วมาตุลาการละครเหรอสูงมากเลยนะนั่นน่ะแล้วที่แล้วมาตุลาการละครเหรอลงเองลงเองลงเองลงเลยลงเลยยังห่อไม่หายเลยเนี่ยไม่หอบเลยอ่ะเอาซื้อฟางมาด้วยเหรอโอ้โหกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยกี่รอบแล้วลูกกี่รอบแล้วจ้าเอามือนี้ออกไหนเรียกดิลูกพี่ต๋อนอยู่นู่นเร็วพี่ต๋อมาถึงแล้วลูกเร็วเร็วเรียกดิเรียกดิเราเรียกดิลูกเรียกดิพี่ต๋อเรียกแล้วเร็วแต่พอพี่สอนกลับมาเท่านั้นล่ะค่ะสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเลยทันทีนี่เขาเรียกว่า2มาตรฐานชัดๆถึงขนาดเห็นพี่สอนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสระน้ำก็ร้องเรียกพี่สอนแถมจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาเลยทีเดียวคิดดูเอาค่ะว่าเด็กแสบเวอร์วังแค่ไหนคะคุณผู้ชมไปหรอกไม่ไปหรอกเมินดูดูดูพี่จันถึงกับบอกว่าเด็กแสบลำเอียงเห็นเลยค่ะคืนที่เจอ4 เหรอ4แล้วเจอช้างโขงแต่ว่ามันอยู่บนถนนนะ3ตัวแล้วก็เอาข้าวสารไปข้างหลังข้าวสารกับไอ้
ก็ไปไม่ได้ฝังคนอยู่แน่เลยอืออยากจะไปกินกินมีคือมันเข้าสาวไว้หลังกระบะเหรอหลังกระบะนี่ยังเอาแต่ข้าวสารเอาแต่ข้าวเหนียวไม่เอาบางไส้ลงด้วยเก่งมากเลยไปแกให้พี่สอนดันตึกใครจะไปดันให้เจ้าให้ดันให้เจ้าไปประมาณกินนมนอนเลยนะถามเมื่อกี้ที่วิ่งมาตาไม่มีลูกเขาหมุนตามอ่ะปิดท้ายกับการลงสระจากที่เมื่อกลางวันตุลาน้อยจอมป่วนไม่ยอมเล่นน้ำเพราะมัวแต่เดินโชว์มูนวอล์กให้แม่ๆ FC ชมแต่พอพี่สอนมาเท่านั้นล่ะค่ะเด็กแสบยอมเข้าไปเล่นน้ำแต่โดยดีดังมีมนต์สะกดแถมสนุกจนไม่ยอมออกจากสระเลยล่ะค่ะทีนี้นอกจากปราบไม้พยุงแล้วพี่สอนก็ปราบช้างน้อยตุลาซะอยู่หมัดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเขาว่าอะไรวะวายวายนะแต่จากข้อสังเกต 2-3 ครั้งที่ผ่านมาคือเวลาไปเดินเล่นตุลาจะรอพี่ๆที่เดินตามตลอดถึงแม้ว่าข้างหน้าจะเป็นพี่สอนและตุลาเดินตามไปแต่ถ้าใครยังไม่ตามมาตุลาก็จะร้องเรียกหาคนที่เหลือให้ตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พี่ๆถึงกับทึ่งในสิ่งนี้มากค่ะมีคนอิจฉาเวลามีคนอิจฉาพี่หมื่นร้องเชอะเลยอ่ะคนอิจฉาตัวมาพี่หมื่นอิจฉาตัวมาเวลาไม่เล่นน้ำด้วยพี่หมื่นร้องเชอะเลยอ่ะพี่นางเลยพี่นางมาได้ไอ้เปิดด้วยล่ะแต่ไอ้มันไปหางโลหมดต้องหอนก่อนเปิดดีเลยนะเปิดแต่ไปหางโลนี่คนอีจ้านี่คนอีจ้ามาขึ้นเช็ดตัวมาเช็ดตัวครับแป้งลูกตุ๊กเดี๋ยวพี่แบลพี่เพชรพาให้ขึ้นเลยลูกครับขอขอบคุณคลิปน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ใต้คลิปหลังจากโอนแล้วให้กดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปแจ้งพี่จันพี่ปลาที่กลุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่จันเช็ดตัวให้แล้วพี่เหมือนชงนม